ระเยซูเจ้าเป็นหนทางความจริงและชีวิตถ้าพระเยซูเจ้าไม่ใช่พระเจ้าพระองค์คงไม่มาเทศสอนให้เสียเวลาพระองค์คงไม่ยอมตายฟรีแต่เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์จึงมาสอนเราเรื่องพระติเอกภาพมีพระบิดาพระจิตและพระองค์เองและเป้าหมายของพระองค์คือมาในโลกเพื่อไถ่บาปของมวลมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างมาด้วยความรักแต่เขาได้หลงทางบทอ่านในหนังสือกิจการอัครสาวกบทที่13นั้นฉายให้เราเห็นนักบุญเปาโลเทศสอนเรื่องพระเยซูเจ้าโดยพูดถึงอดีตของชาวยิวว่าพระเจ้าเตรียมชนชาติยิวให้ต้อนรับพระผู้ไทยและเมื่อพระองค์มาแล้วพระองค์เทศสอนความจริงทั้งหมดและสละชีวิตของพระองค์เพื่อชาวเราด้วยการถูกตรึงกางเขนและได้กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายนับว่าเป็นบทเทศที่ดีที่สุดของนักบุญเปาโลเราคริสเตียนเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสกับเราว่าจงตามเรามาเถิดเราจึงเดินตามพระองค์ด้วยความมั่นใจเพราะพระองค์เป็นหนทางไปหาพระบิดาเป็นความจริงแท้และเป็นชีวิตนิรันดร พระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์